เสนาธิการกองทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่กองทัพภาคที่2เมื่อวันที่24มกราคม2563พลตรีวรเชษชวนะนรเศษเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะรองประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในกองทัพภาคที่2พร้อมด้วยพันเอกอัศชัยรักษาศิลป์ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่2ในฐานะหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปพร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในกองทัพภาคที่2รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีณหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษประสิทธิ์บึกสันเทียถ่ายภาพวัลลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน